สวัสดีครับวันนี้นะครับใน EP แรกของเราเนี่ยผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคกีตาร์คลาสสิกง่ายๆนะครับที่ผมคิดว่าเป็นเทคนิคที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มต้นในการฝึกกีตาร์คลาสสิกนะครับโดยเทคนิคในการเล่นกีตาร์คลาสสิกแบบนี้เขาเรียกว่าการดีดแบบพักสายนะครับหรือในภาษาสเปนที่เรียกว่าอะคอยานโดนะครับโดยอะคอยานโดเนี่ยในรากศัพท์ภาษาสเปนเนี่ยแปลว่าทูลีนนะครับหรือว่าการที่เราเอามืออะไรอย่างเงี้ยหรือร่างกายเนี่ยพิงไปบนกีตาร์นะครับซึ่งเปรียบเทียบได้กับการที่นิ้วเราเนี่ยดีดพักสายเข้าไปนะครับซึ่งการดีดพักสายเนี่ยก็คือนิ้วของเราเนี่ยเวลาเราดีดสายที่อยู่ด้านล่างนะครับนิ้วเราเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ตีสายเข้ามานะครับด้านในโดยการดีดเนี่ยพอเราดีดจากสายด้านนอกเนี่ยดีดเข้ามาเนี่ยสายนิ้วของเราเนี่ยจะผ่านสายด้านล่างแล้วเข้ามาแตะที่สายด้านบนในลักษณะนี้นะครับนะครับอันนี้คือการสาธิตนะครับโดยที่ใช้นิ้วชี้นะครับในการอธิบายผมจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์วิชาการนะครับจะได้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะครับผมก็จะใช้ศัพท์ภาษาบ้านๆเลยนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับโดยที่การดีดเนี่ยมักจะใช้การดีดสลับกันนะครับโดยที่นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับโดยนิ้วนางเนี่ยก็สามารถดีดในลักษณะพักสายได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะพูดถึงในลักษณะที่มีความเป็นยากขึ้นไปในตอนถัดไปนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มพูดถึงคอนเซปต์ในการดีดพักสายคร่าวๆก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับสำหรับการดีดพักสายเนี่ยนิ้วโป้งของเรานะครับมือขวาเนี่ยจะต้องวางไว้ที่สาย6นะครับในลักษณะนี้ซึ่งเป็นนิ้วฐานของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องดีดแต่ว่าเราวางไว้บนสาย6ก็คือสายบนสุดของกีตาร์คลาสสิกคราวนี้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยก็จะแตะไว้ที่สายด้านล่างสุดก็คือสาย1นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากนิ้วชี้ก่อนนะครับโดยที่เวลาดีดเนี่ยเราจะเริ่มจากการดีดนิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับแบบนี้นะครับโดยที่เราจะดีดเฉพาะ3สายล่างก่อนนะครับในการฝึกเบื้องต้นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะลองใช้นิ้วกลางนะครับการดีดพักสายเนี่ยนิ้วมือขวาเนี่ยจะขยับด้วยข้อใหญ่นะครับก็คือข้อนิ้วบนสุดนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยการดีดนะครับเมื่อเราทำสองนิ้วเนี่ยมันจะถูกแกว่งด้วยข้อใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเราแกว่งนิ้วในอากาศนะครับแบบนี้เช่นเดียวกันเนี่ยเวลาเราลงบนสายกีตาร์เนี่ยให้ความรู้สึกเราเนี่ยเหมือนกับเราไม่ได้ดีดสายกีตาร์เลยเหมือนเราแกว่งนิ้วแบบนี้ในอากาศนะครับลงมานิ้วโป้งแตะสาย6แล้วก็ดีดสาย1ด้วยนิ้วชี้นิ้วเดียวก่อนนะครับเป็นนิ้วกลางแล้วพอเราเริ่มคล่องขึ้นแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็จะเพิ่มความยากขึ้นมาโดยที่เราจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยดีดสลับกันโดยที่เราจะเริ่มด้วยนิ้วชี้นะครับแบบนี้นะครับโดยที่เราจะดีดสายแล้ว2ครั้งนะครับนี้เนี่ยเราก็จะเข้าสู่เรื่องของแบบฝึกหัดนะครับสำหรับวิธีการฝึกในการดีดพักสายที่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยสำหรับขั้นพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเมโทรนอมนะครับหรือว่าเครื่องเคาะจังหวะนะครับซึ่งเราก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยทั้งแบบดิจิตอลหรือว่าเป็นแบบอนาล็อกที่ใช้แบบไขลานเอานะครับหรือจะแบบใส่ถ่านก็ได้แต่หรือในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีของเราก็สามารถโหลดเมโทรนอมได้ในโทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชันได้นะครับง่ายๆเลยซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการฝึกกับเจ้าเมโทรนอมเนี่ยโดยที่เราจะเปิดจังหวะนะครับไว้ที่สัก60แล้วกันสาเหตุที่ผมเลือกจังหวะ60เพราะว่าเป็นจังหวะที่เข็มวินาทีของนาฬิกาเนี่ยในเมื่อเวลามันกระดิก1ครั้งเนี่ยก็คือนะครับจะเป็น60วินาทีก็คือใน1นาทีเนี่ยก็จะมีโน้ตทั้งหมด60ตัวนะครับผมเลยคิดว่าจังหวะ60เนี่ยเป็นจังหวะที่มีความที่เราคุ้นเคยมากที่สุดในชีวิตประจำวันนะครับนี่คือจังหวะ60แบบนี้คราวนี้เนี่ยเวลาเราฝึกนะครับเราก็เปิดจังหวะ60เนี่ยเราก็อย่าลืมนะครับเรื่องของการดีดพักสายที่ผมได้สอนไปอย่างแรกก็คือนิ้วโป้งวางที่สาย6นะครับสายบนสุดของกีตาร์คลาสสิกวางไว้โดยที่ไม่ต้องดีดนะครับนิ้วชี้เนี่ยแตะที่สาย1แตะไว้นะครับโดยที่เราจะดีดโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางสลับกันแบบนี้นะครับตามจังหวะนะครับดูนะครับผมจะนับ4จังหวะก่อนเข้านะครับ1 2 3 4
ับเราลองดีดแบบนี้ไปเรื่อยนะครับใช้เวลาไม่กี่นาทีครับสักประมาณ5-10นาทีนะครับถ้าใครรู้สึกว่าจังหวะเร็วไปนะครับยังไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยเราอาจจะลองลดจังหวะลงนะครับจาก60เนี่ยอาจจะเหลือสัก50หรือแม้กระทั่ง40นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของการฝึกกีตาร์คลาสสิกเนี่ยไม่ใช่ความเร็วนะครับความเร็วเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนิ้วเนี่ยเราเกิดการผ่อนคลายที่สุดนะครับเพราะนั้นการปูพื้นฐานที่ดีเนี่ยไม่ใช่การฝึกเพื่อสร้างความเร็วนะครับแต่การสร้างความผ่อนคลายของนิ้วให้มากที่สุดซึ่งความผ่อนคลายเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราฝึกอย่างช้าๆนะครับคราวนี้ผมได้ปรับลดจังหวะมาเหลือ40นะครับสำหรับคนที่เราไม่สามารถติดจังหวะ60ได้ทันนะครับพอจังหวะเหลือตรง40เนี่ยเราก็จะมีเวลาคิดกับโน้ตแต่ละตัวมากขึ้นนะครับลักษณะการดีดก็จะเป็นอย่างนี้ครับดูนะครับนี่ก็เป็นการดีดคร่าวๆนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็สามารถเพิ่มความเร็วทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยจนกว่าที่เราความรู้สึกในการดีดเนี่ยจนกว่าเราจะตอบตัวเองได้ว่าเรารู้สึกสบายกับความเร็วนี้เราจึงค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปนะครับแล้วก็ในการเพิ่มความยากในการฝึกของเนี้ยในตอนนี้เนี่ยเราจะยังไม่ใช้นิ้วมือซ้ายเลยเราจะช้อมเฉพาะนิ้วมือขวาโดยที่เราดีดนิ้วชี้กับนิ้วกลางสลับกันนะครับโดยที่เริ่มจากนิ้วชี้เราจะลองเพิ่มความซับซ้อนโดยการที่เราเริ่มจากนิ้วกลางนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะดีดได้นิ้วกลางนิ้วกลางเริ่มแล้วก็นิ้วกลางเริ่มที่สาย2ตรงนี้นะครับเราจะดีดโน้ตละ4ครั้งแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็ทุกคนลองมาฝึกดูนะครับต่อไปเนี่ยก่อนที่ผมจะจบเรื่องของการดีดพักสายนะครับผมก็จะบอกจุดประสงค์ของการดีดพักสายเนี่ยว่าเรามีการดีดพักสายไปเพื่ออะไรการดีดพักสายนะครับเป็นเขากล่าวว่ามันเป็น the most natural movement ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเพราะว่าเหมือนกับการที่เราพิงกับเหมือนกับเรายืนพิงกำแพงหรือเรานั่งลงไปเนี่ยเรามีอะไรบางอย่างที่เรารองรับไว้เหมือนกับสายกีตาร์เช่นกันนิ้วเราเนี่ยถูกรองรับด้วยสายด้านบนนะครับซึ่งการดีดพักสายเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับทั้งในบทเพลงที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ช้านะครับเราสามารถดีดพักสายได้ในสเกลที่เร็วหรือในสเกลที่เร็วนะครับหรือแม้กระทั่งเพลงช้าที่ต้องการทำนองที่นุ่มนวล นะครับอย่างการดีดพักสายเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสียงให้แข็งเสมอไปนะครับอันนี้คือเสียงแข็งการดีดพักสายเนี่ยเราสามารถใช้กับทำนองที่อ่อนหวานนุ่มนวลก็ได้นะครับนะครับสำหรับนอกจากเหนือการจากการดีดพักสายเนี่ยเราก็จะมีการดีดที่แบบไม่พักสายด้วยซึ่งในการดีดประเภทนี้นะครับเราก็ผมก็จะมาอธิบายใน EP ถัดไปนะครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากให้ผมมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับอะไรในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นเอามาเก็บไว้เป็นแนวทางในการทำคลิปวิดีโอแนะนำการสอนกีตาร์คลาสสิกในอันถัดๆไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นกีตาร์ครับ